สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมทศกัณฐ์นะครับและสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์เกมมิเกียกันนะครับและรุ่นเราจะมารีวิวในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นรุ่นของนี่เลยนะครับนับโบนะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์นะไม่ใช่ชื่อรุ่นนะฮะแบรนด์นับโบนะครับโดยใช้ชื่อรุ่นนี้ว่า Majestic นะครับ Majestic หรือรหัส NK45 นะครับนับโว Majestic NK45 นะครับสำหรับรุ่นนี้ครับหน้าตาของมันประมาณนี้นะหน้ากล่องและรุ่นนี้มีทั้งหมดด้วยกัน3สีนะฮะโต๊ะเราเล็กไปหน่อยเราพยายามเอามาวางให้มันเต็มนะมันล้นนะครับโดยสีทั้งหมดเนี่ยของมันจะมีอยู่ด้วยกันสีเงินสีดำและสีทองนะครับเริ่มที่สีแรกครับสีเงินผมว่าสีนี้น่าจะถูกใจสาวๆพอสมควรมันดูแบบเรียบๆดูดีมีมูลค่าเห็นนะไฟแสบหูแสบตาไปไหมเอาอุ้ยไฟแสบหูแสบตาอุ้ยอุ้ยเอาไฟแช่ไว้เอาวิ่งก็ได้ดูสีฮะคุณผู้ชมได้ครับบางโหมดก็จะปรับไฟลงได้แต่ผมเอาไฟลงนิดนึงดีกว่าโอ้โหไฟเทคไฟสวยมากถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะฮะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยที่เราหยิบขึ้นมารีวิวเพราะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะและราคามันก็ต้องบอกเลยว่าจับต้องได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็ชอบดีไซน์มันด้วยนี่ผมชอบค่อนข้างที่ว่าตรงเนี้ยฮะเห็นสีออกเทาๆขุ่นๆมัวๆอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีไฟด้วยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวผมปัดไฟให้ดูเนี่ยข้างๆก็จะมีไฟออกมานี่ด้านบนเห็นชัดกว่านะครับนี่เห็นมากโคตรเฟี้ยวอ่ะบอกให้ RGB อยู่ใส RGB อยู่ใสปั๊บโหดูดิสีไฟเทคขนาดย่อมเยาว์นะฮะอันนี้เป็นสีเงินดูกันต่อนี่เลยสีดำแบบโต๊ะแม่งเล็กว่ะ นี่ดำตัดเหลืองโคตรหล่อผมว่านะไม่ต้องไปใส่ RGB เพราะว่ารุ่นนี้สีบางตัวก็เฟี้ยวแล้วสีดำสวยดำตัดเหลืองแล้วที่สำคัญถ้าคุณผู้ชมสังเกตอะไอ้ตรงปุ่มอะคือถ้าปกติแล้วแมคานิคอลเราเนี่ยมันจะมีแบบพวกสวิตช์แล้วแบบมันไม่มีไฟแบบนี้เว้ยอันนี้คือแบบเหมือนเราเสพไฟจริงๆอะที่เห็นว่าใช่มันมีแบบว่าปุ่มมันจะมีแบบเป็นร่องไฟออกมาเมื่อดูไกลแบบโคตรเฟี้ยวดูด้านข้างแบบล่องเข้าไปในคีย์บอร์ดและที่สำคัญเลยนะเท่าที่ดูนะครับต้องให้เห็นด้านข้างจากด้านข้างตกเข้ามาข้างในฮะเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นคีย์บอร์ดทรงแบบนี้เนี่ยเวลาเรามีฝุ่นตกลงไปข้างในเนี่ยผมว่ามันทำความสะอาดง่ายมากๆเลยนะฮะแค่แบบเป่าพุทธก็ฝุ่นก็ไปแล้วอันนี้ผมชอบที่ตัวรูปทรงของมันนะครับแล้วก็การแสดงสีไฟนะครับที่แปลกใหม่ไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นเลยเพราะปกติแล้วเนี่ยแมคคานิคอลเนี่ยตรงสวิตช์ตรงเนี้ยเราไม่เห็นไฟแน่อยู่แล้วแหละเราเห็นแค่ข้างบนหรือแบบตามที่แบบแม่งลอดขึ้นมาตามช่องของคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยโอเคมันมีไฟขึ้นมาแต่น้อยรุ่นมากแทบจะไม่เห็นเลยก็ว่าได้นะบางรุ่นที่แบบว่าเป็นแบบโผล่มาเป็นปุ่มแปลกๆแบบนี้แล้วก็แบบมีไฟออกมานะครับนี้ไปดูสีสุดท้ายกันบ้างนะครับอันนี้สีดำสีเงินสีดำและตัวสุดท้ายนะอันนี้สำหรับคนที่ชื่นชอบความหรูหราเป็นพิเศษนะครับมันเป็นสีทองนะครับสีออกทองเงินๆหน่อยทองบรอนซ์นะครับรูปทรงเหมือนกันเลยนะครับผมนี่ผมว่าการนำเสนอตรงเรื่องของสปีคเขาแจ่มมากๆนะครับว้ายเชื่อไหมนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูความแปลกใหม่ของเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับไปดูสเปคกันดีกว่านะสเปคเอาหน้ากล่องก่อนเลยแล้วกันนะครับหน้ากล่องมีบอกไหนบ้างเนี่ยอ่ะ19คีย์แอนตี้คือคีย์บอร์ดรุ่นนี้เนี่ยสามารถกดปุ่มลงไปได้พร้อมกันนะครับ19ตัวโดยที่คีย์บอร์ดจะไม่ทำงานเหมือมากไปกว่านี้ถ้าเราไม่กดเกิน19ตัวหมายความว่ากดลงไปปึ๊บ19ตัวเนี่ยคีย์บอร์ดสามารถทำงานได้19ตัวปึ๊บมาเลยนะครับคงไม่มีใครกดขนาดนั้นแน่ๆนะครับผมอ่ะโอเคมาต่อกันที่โหมดไฟนะครับโหมดไฟหน้ากล่องเคลมไว้อยู่ที่9โหมดนะครับมีโหมดไฟอยู่ทั้งหมด9โหมดแล้วก็จะมีเป็นฟังก์ชันคีย์นะครับอยู่ข้างบนนะครับ F1 ถึง F12 นี่เลยนะครับตรงนี้ให้ดูตัวนี้ก็ได้นะตรงนี้นี่
F1.12 นะเป็นฟังก์ชันที่แบบเราใช้งานแบบเกี่ยวกับ Windows เพิ่มเสียงลดเสียงเร่งความเร็วหยุดกออะไรประมาณนั้นแหละนะครับวัสดุไม่มีอะไรมากและมีไฮไลท์สำคัญครับอันนี้นะฮะ LED Sound Light นะฮะเป็นการแสดงไฟ LED แบบเสียงต้องงงแน่ๆเดี๋ยวเราให้ดูในรีวิวนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับข้างหลังมีอะไรบ้างเนี่ยมีบอกวิธีใช้ฟังก์ชันง่ายๆนะครับตัวนี้ไม่ใช่ RGB นะครับแต่ว่ามันแสดงผลเหมือน RGB คล้ายๆแต่ดังนั้นก็ใกล้เคียงอ่ะให้ดูสีอย่างเงี้ยคือมันก็คล้ายๆ RGB เป็นเฟดไฟเข้มอ่อนนะแต่ว่าคือตัวคีย์บอร์ดมันสามารถปรับได้7สีนะครับใช่มั้ย7สีป่ะเฟียง9เอ้ย7 9โหมด9โหมดประมาณ7สีนะครับ โอเคเรามาดูที่ตัวคีย์บอร์ดกันดีกว่าสิ่งที่ชอบมากๆเลยนะฮะสวิตช์คีย์บอร์ดตัวนี้ครับสวิตช์คีย์บอร์ดตัวนี้คือเขาบอกว่าเป็น rubber dome คือเป็นปุ่มยางนะครับเป็นปุ่มยางแบบโดมโดมยังไงทำไมถึงเป็นปุ่มยางแบบโดมเราจะแกะแงะให้ดูคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้เนาะไม่เคยเห็นคีย์บอร์ดแบบนี้เลยอุ้ยจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แมคานิคอลจ๋ามันเป็นแบบว่าเซมิแมคานิคอลนะฮะได้ฟิลลิ่งใกล้เคียงกับความเป็นแมคานิคอลอย่างมากและที่สำคัญก็คือมันมีการเก็บเสียงปุ่มกดได้เป็นอย่างดีนะครับให้ดูลักษณะปุ่มกดคือกดไปตรงนี้ไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันอยู่ข้างในครับคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบว่าเป็นปุ่มยางอยู่ข้างในโอ้มันจะโซมให้ไปแล้วนะฮะคือแบบว่ามันเป็นปุ่มยางอยู่ข้างในเนี่ยแหละแล้วเวลาเรากดไปเนี่ยคือเสียงเนี่ยมันเหมือนสวิตช์ยางผสมกับแมคานิคอลอ่ะนะฮะอันนี้ก็คือสภาพของปุ่มมันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือตัวตรงสวิตช์มันแปลกดีเนาะเพราะว่ามันเก๋ไก๋ดีอ่ะยัดใส่เข้าไปจึ๊บเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันต่อในส่วนของฟังก์ชันไฟนะครับที่เราใช้ได้และมีหนึ่งในนั้นที่ผมชอบมากๆและไม่เคยมีคีย์บอร์ดรุ่นไหนแม่งคำมาออกมาเลยนะเอาเป็นสีขาวเงินมารีวิวแล้วกันนะครับปิดไฟดีไหมปิดไฟเรามาดูโหมดแรกกันดีกว่านะครับการใช้ฟังก์ชันของคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่กดฟังก์ชันนะครับแล้วก็เลขหนึ่งนี่คือฟังก์ชันแรกครับนี่มึงไม่ RGB จริงใช่มั้ยเนี่ยสีมันเหมือน RGB มากเลยอ่ะเพื่อนสดใสสีมันค่อนข้างสดใสมากอันนี้เราไม่สามารถปรับอะไรในโหมดมันได้อีกนะบางโหมดเนี่ยเราสามารถกดที่โหมดเดิมนะฟังก์ชันแล้วก็โหมดเดิมซ้ำเข้าไปเพื่อเปลี่ยนสีนะฮะแล้วก็บางโหมดเราสามารถเนี่ยฮะเพิ่มสีลดสีได้แต่นี้ไม่ได้นะฮะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไฟกระพริบสวยอ่ะคือชอบอ่ะมันเก๋อ่ะมาต่อที่ฟังก์ชัน2ครับโอ้ยโคตรสดมาก อันนี้ไฟจะวิ่งไปเรื่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีสุดทางเปลี่ยนสีสุดทางเปลี่ยนสีนะครับสามารถเปลี่ยนอะไรได้ไหมไม่น่าได้ถ้าจำไม่ผิดไม่ได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนของมันไปเรื่อยนะเอ้ยกลับทางได้ด้วยอันนี้เราสามารถกลับทางได้นะซ้ายไปขวาเอาขวากลับมาซ้ายอย่างนี้ได้ด้วยนะครับลดไฟได้ไหมลดสีโอ้ลดไม่ได้โหมดนี้ลดไม่ได้ลดได้ไหมรู้สึกยังเข้มเหมือนเดิมแสดงว่าลดไม่ได้นะครับลดสีไม่ได้ฟังก์ชันต่อมาฟังก์ชันที่3นะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเวฟต่อเนื่องนะครับก็คือวนไปเรื่อยนี่ลดสีได้ไหมลดไม่ได้อันนี้เปลี่ยนสีได้นะครับกดฟังก์ชันแล้วก็ซ้ำไปที่โหมดเดิมนะก็คือเลข3อันนี้ฟังก์ชันที่3นะครับสีสดมากมันก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ตรงลูกศรตรงนี้เปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ตรงนี้นะฟังก์ชันต่อมาฟังก์ชันที่4ครับฟังก์ชันแล้วก็ซัดที่เลข4มีแค่กระพริบเพิ่มขึ้นผมก็ไม่รู้มันจะทำมันทำไมไม่มีอะไรเลยนะครับฟังก์ชันนี้มันอยู่แค่นี้จริงๆนะคุณผู้ชมฟังก์ชัน4เปลี่ยนไฟให้กูก็ไม่ได้ด้วยมีเพิ่มไฟรถไฟหมอนี้มีเพิ่มไฟรถไฟแล้วอย่างน้อยก็มีอันนี้กระพริบให้ดูเล่นเท่ให้ดูเล่นฟังก์ชันนี้ไม่ขาดจริงโอเคครับฟังก์ชันต่อไปครับอันนี้ฟังก์ชันที่5ครับอันนี้ดูได้อันนี้ดูดีเลยทีเดียวนะครับเพิ่มสีก็สีได้ไหมไปได้ได้ได้สีอ่อนก็โอเคอยู่
แต่ถ้าชอบแบบสดใสแจกความสดใสแสบตากันเลยก็ปรับเข้มสุดเนี่ย RGB ชัดๆก็จะกระพริบ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 ไปเรื่อยนะครับนี่เมื่อกี้ฟังก์ชันเท่าไหร่นะ5ป่ะตอนนี้5กด3ไม่ได้นะโอเคฟังก์ชันต่อมาฟังก์ชันที่6ครับกดปึ๊บเปลี่ยนสีนะฮะอันนี้ก็คือเปลี่ยนสีปึ้งอ๋อเพิ่มสีลดสีได้ด้วยเห็นไหมสีเข้มแล้วเราปรับลดกดไปเปลี่ยนสีด้วยนะฮะอย่างนี้นี่เองโอเคฮะฟังก์ชันที่7ครับคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้เปิดแช่ไปเลยฮะกดซ้ำที่ฟังก์ชันเพื่อเปลี่ยนสีนะฮะสีเงินคู่กับสีอะไรดูดีไปหมดเลยแต่คือชอบมากคือปกติแล้วคีย์บอร์ดมันจะไม่จ้าซะเหลือเกินขนาดนี้ปกติแล้วคีย์บอร์ดเนี่ยบางทีพวกแมคานิคอลสวิตช์อ่ะมันอย่างดีก็แบบว่ามีไฟลอดลงมาตามร่องพวกนี้นะฮะนี่งอกไหมฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นโดมสวิตช์เนี่ยเราจะเห็นไฟมันออกจากปุ่มข้างๆจากปุ่มตรงโดมข้างๆของมันเนี่ยเห็นไฟแบบเต็มที่ของมันเลยฮะเนี่ยฮะเนี่ยคือแบบโอ้ชัมไมล์มากๆในส่วนนี้อ่ะโอเคครับมาต่อฟังก์ชันที่8นะครับฟังก์ชันที่8เฟดลงคล้ายๆโหมดเมื่อกี้นะครับเฟดลงแล้วเปลี่ยนสีเฟดลงเปลี่ยนสีเฟดลงเป็นสีนะครับนี่คือฟังก์ชันที่8ฟังก์ชันที่9อันนี้ต้องบอกเลยว่าไฮไลท์มากๆโคตรแกมแมวไม่เคยมีคีย์บอร์ดรุ่นไหนทำฟังก์ชันแบบนี้มาก่อนเลยนะครับรอวู้ฮิวมันเป็นคีย์บอร์ดที่จับเสียงแล้วดังตามเวฟเสียงที่มันได้ยินนะฮะถ้าสมมติว่าเวลาเราพูดเข้าไปใส่แบ๊ะ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 โอ้มันสัตว์อะเวลาขำแม่งยังดังเลยโอ้เป็นสีด้วยแบ๊ะ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 ไม่แจ่มมากอะเก๋มากแบ๊ะ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 เฟี้ยวเฮ้ยชอบโหมดเนี้ยไม่ต้องไปเล่นโหมดอื่นแล้วก็เอาโหมดนี้แหละนะแล้วก็เปลี่ยนสีเอาโหแม่งเฟี้ยวมากๆแบะ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 กดซ้ำไม่เปลี่ยนสีนะแต่เงื่อนไขการเปลี่ยนสีไม่รู้ว่ามันใช้เงื่อนไขอะไรเฮ้ยสวัสดีเพื่อนโยโย่บลา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 บมันกูแหละไอ้สัสโอเคครับเปิดไฟกันดีกว่านะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าราคาคีย์บอร์ดไม่แพงมากแถมฟังก์ชันแม่งเอาหาใช้ได้เลยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้ราคาเพียง790บาทเท่านั้นนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้ Navo Majestic นะครับในรุ่น NK45 ตัวนี้นะครับผมหน้ากล่องแบบนี้ซื้อไประวังดีๆนะหน้ากล่องแม่งมีอยู่สีเดียวนะเป็นสีเหมือนทองๆเนี่ยให้ดูนี่หน้ากล่องสีเดียวแต่พอพลิกมาด้านหลังมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เห็นป่ะสีเงินสีดำ Silver Black เพราะฉะนั้นแล้วซื้อไปดูดีๆนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับไม่มีไดรเวอร์ให้ลงนะครับผมสามารถเสียบและใช้งานได้ทันทีนะครับใครใช้งานไม่เป็นไม่เป็นไรนะข้างหลังกล่องจะมีบอกว่ามีปุ่มอะไรกดอะไรตรงนี้นะนี่ก็จะมีตรงนี้อยู่แบบนี้นะครับใครซื้อไปกดไม่เป็นหลังกล่องมีบอกนะครับทั้งหมดทั้งมวล790บาทอ่ะบวนต่อนิดนึงสำหรับแบรนด์นี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่า Navo เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะตลาดมากๆแล้วหาซื้อง่ายง่ายยังไงง่ายถึงขนาดที่ว่าผมไปพวกห้าง IT พันทิปเอ่ยอะไรเอ่ยแบบคือต้องเจออ่ะคือมันหาง่ายกับพวกแบรนด์เกมมิ่งเกียร์ใหญ่บางแบรนด์ที่แบบบางทีไปเดินแล้วไม่เจออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไอ้ Navo เนี่ยแบรนด์เนี้ยมันหาง่ายมากๆนะฮะมีขายทั้งไม่ว่าจะเป็นJB ร้านที่แบบประกอบคอมนะ JB ก็มีขายนะครับแล้วก็ที่เป็นพวกตัวแทนจำหน่ายอย่าง NY Simple ก็มีนะครับแล้วก็พวก KGG นะครับแล้วก็ COD ของทางเชียงใหม่แล้วผมเอาเป็นว่าผมจะทิ้งตัวแทนจำหน่ายเอาไว้ที่ใต้ description แล้วกันนะเผื่อใครสนใจคือบางทีเนี่ยบางตัวแทนเขาก็จะไปอยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้เผื่อใกล้บ้านใครนะฮะส่วนถ้าถามว่าเอาสะดวกเอาสบายทั้งผมเนี่ยผมก็จะไปทาง NY Simple อย่างเดียวนะก็คือมันใกล้ดีนะพันทิพย์งามวงวาน
ซื้อง่ายขายคล่องมีทุกรุ่นทุกแบรนด์นะใครสนใจตัวไหนก็สอบถามที่ร้านเขาได้นะครับผมสำหรับ NY Simple เนี่ยใครที่ไปติดต่อที่ร้านเนี่ยแล้วบอกหาสินค้าบางตัวไม่เจออ่ะให้ดูนิดนึงคือหน้าเว็บเขาเป็นประมาณนี้แหละนะฮะแล้วแบบบางทีเราเข้าไปหาสินค้าหรือแบบหารุ่นที่เราอยากซื้อไม่เจอลองแอดไปถามเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง LINE หรือถามข้อความไปทางเพจเขาก็ได้นะครับบางรุ่นเขามีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาไม่ได้โชว์บ้างอะไรบ้างคือของเขาเยอะมากนะฮะก็ประมาณนั้นแหละนะครับผม790บาทคุ้มดีลูกเล่นเยอะฟังก์ชันแม่งเก๋ไก๋มากนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะไปติดตามแฟนเพจนับโวด้วยนะเผื่อเขามีกิจกรรมดีๆเอาของดีๆมาแจกกันนะครับก็แฟนเพจนับโวมีตัวอย่างให้ดูไหมมีนี่อ่ะแฟนเพจนับโวนะครับก็อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจนะชื่อนับโวหูฟังหมาป่าเออนั่นแหละนะนับโวเอกหูฟังหมาป่าอย่าลืมไปติดตามข่าวสารกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปเดียวหน้าสำหรับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมทุกท่านเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไป